เรื่องต่อไปเพื่อไม่ให้ถูกเข้าใจผิดว่ามิติที่6เอาแต่เรื่องไม่จริงมาเล่าเนี่ยเรามาดูเรื่องจริงกันบ้างนะครับแต่ว่ายังไงดีครับคือหลายคนเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องไม่จริงที่มิติที่6เคยนำเสนอเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการตอบคำถามนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราเลือกมาดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บรรยายเลือกมาเองครับย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตรงกับพุทธศักราช2168มันเป็นยุคที่เกิดเรื่องลี้ลับมากมายภายใต้กลุ่มบุคคลต่างกรรมต่างวาระพวกเขาถูกเรียกว่าจอมขมังเวทไปจนถึงกลุ่มคนที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้พวกเขาสร้างกลุ่มก๊กของตัวเองขึ้นมาตั้งตนเป็นอาณาจักรเล็กๆเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างมันคือการยกเอาศาสนาดั้งเดิมที่พวกเขาเคยนับถือกันมาก่อนจะมีศาสนาพราหมณ์เข้ามาและก่อนอยุธยาจะเริ่มส่งเสริมศาสนาพุทธใช่ครับนั่นคือศาสนาผีศาสนาที่เคยมีอยู่จริงและในปัจจุบันคนไทยบางส่วนก็ยังนับถือกันอยู่นะครับเพียงแต่ในยุคโบราณหลังจากศาสนาผีถูกศาสนายุคใหม่เข้ามาแทนที่กลับยังมีผู้คนบางกลุ่มยังพยายามใช้ศาสนาผีสร้างฐานอำนาจให้กับตัวเองในจะเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีแบบดั้งเดิมที่เชื่อว่าผีบางตัวนั้นน่ะมันเกิดมาจากการเล่นคุณไสของเหล่านักรบจอมขมังเวทที่เพลี้ยงพล้ำให้กับวิญญาณร้ายจนตัวเองกลายเป็นผีไปซะเองอย่างเช่นกลายเป็นเสือสมิงกระสือหรือไม่ก็เป็นผีพรายตายโหงนะครับมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขจึงทำให้ในสมัยอยุธยาดังกล่าวต้องตั้งหน่วยงานภาครัฐใหม่ขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้นั่นก็คือกระทรวงแพทยคมหรือศาลกระทรวงแพทยคมมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับท่านสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมท่านสายพระเนตรยาวไกลท่านใช้คุณสายเสน่ห์ยาแฝดมันได้ก้ำกลายเข้าไปสร้างความเดือดร้อนถึงคนในวังลองนึกภาพถึงการแข่งแย่งตำแหน่งบางตำแหน่งดูนะครับต้องใช้มากกว่าความสามารถบางทีต้องใช้เสน่ห์ของหญิงสาวในการมัดใจชนชั้นเจ้านายซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการกล่าวหาให้ร้ายหญิงหรือชายบางคนว่าพวกเขาก้าวหน้าในตำแหน่งขึ้นมาได้เพราะใช้อำนาจเหนือธรรมชาติมาเป็นทางลัดในการไต่เต้าและก็ถูกตัดสินพิพากษาโทษไปโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาวิเคราะห์คดีเหล่านั้นซึ่งกระทรวงแพทยคมจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญในการจัดการเรื่องเหล่านี้ครับรายละเอียดด้านฎีกาหรือตัวอย่างการพิจารณาโทษนั้นมีปรากฏอยู่ในสมัยของพระบรมราชาธิราชที่2พบหลักฐานการกำหนดโทษสูงสุดให้กับเหล่านักโทษคดีด้านไสยศาสตร์และอาคมเรียกว่าโทษประหารชีวิต21สถานที่มีรายละเอียดการลงโทษให้กับเหล่ากระสือกระหังไปจนถึงจอมขมังเวทเอาไว้อย่างน่ากลัวมากๆเลยครับลองยกตัวอย่างดูสัก 2-3 สถานนะครับลองฟังแบบไม่ต้องนึกภาพตามก็ได้นะครับคือมันเสียวอะครับอย่างไรแล้วเดี๋ยวผู้บรรยายจะเล่าแค่สั้นๆจะได้ไม่เสียวมากนะครับสถานที่1เปิดกะโหลกออกมานำครีมชีพก้อนเหล็กแดงแล้วหย่อนเข้าไปสถาน2ตัดหนังบริเวณปากลากยาวไปจนถึงใบหูแล้วใช้เส้นผมของจำเลยมัดเข้าไปในรอยแยกที่เป็นแผลนั้นพอดีกว่าครับ2สถานก็พอแล้วนะครับอีก19สถานเนี่ยลองไปหาอ่านเอาเองตามอินเทอร์เน็ตดีกว่านะครับซึ่งการกำหนดโทษระดับเนี้ยเรียกได้ว่ารุนแรงกว่าสมัยล่าแม่มดของยุโรปและของอเมริกาเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ของไทยมันดูเสียวกว่าเนี่ยก็ทางการเองก็ไม่ได้อยากจะลงโทษกันขนาดนั้นหรอกนะครับกำหนดโทษเอาไว้ให้มันดูน่ากลัวก่อนหวังว่าจอมขมังเวทผู้ชั่วร้ายต่างๆเนี่ยจะไม่ทำอะไรให้มันโจ่งแจ้งและหลักสำคัญก็คือการปราบพวกคนภายในวังไม่ให้ทำอะไรเข้าข่ายผิดกฎหมายซึ่งมันก็พอจะได้ผลบ้างนะครับจึงทำให้กระทรวงแพทยคมมีบทบาทในด้านการดำเนินคดีกับเหล่าผู้วิเศษเรื่อยมายาวนานมาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยครับซึ่งก็ตามที่ว่ามานะครับในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นสมัยแห่งการพัฒนาสู่อารยประเทศกระทรวงแพทยคมเริ่มถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าหลังคดีความแบบไสยศาสตร์เริ่มถูกมองกันใหม่หลวงท่านมองว่ามันสามารถมองข้ามพวกคุณไสไปได้ด้วยการใช้กฎหมายแบบสมัยใหม่บังคับใช้กับผู้คนที่มีปัญหาเหล่านั้นครับให้มองที่การกระทำและเจตนาเป็นที่ตั้งดีกว่าทำผิดแบบไหนขึ้นมาก็อย่าได้เอาเรื่องผีเข้ามาอ้างครับเอาเรื่องคุณไสออกไปจากการพิจารณาคดีเลยเหลือแค่ว่าทำผิดกฎหมายข้อไหนก็ต้องลงโทษแทนจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่5ระบบศาลก็ถูกปฏิรูปครั้งใหญ่ครับศาลกระทรวงแพทยคมถูกมองว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปและถูกยุบไปในวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2434สอดรับกับนโยบายพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติมหาอำนาจที่พวกฝรั่งตาน้ำข้าวเองก็เลิกการล่าแม่มดกันไปหมดแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันครับเรื่องแบบนี้มันไม่เคยหายไปจากสังคมจอมขมังเวทหรือผู้ที่ถูกอ้างว่าตัวเองถูกผีเข้ายังคงมีให้เห็นกันปรากฏหลายรายกลายเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งที่พูดมาเนี่ย
หมายถึงต่างประเทศเลยนะครับโดยในไทยเองก็มีคนบางกลุ่มใช้สิทธิ์ว่าตัวเองเป็นร่างทรงของกษัตริย์ยุคโบราณรวบรวมคนเตรียมสร้างอาณาจักรส่วนตัวถึงกับอยากจะแยกตัวเป็นประเทศใหม่กันเลยนะครับแต่ด้วยความที่ภาครัฐสมัยนั้นเนี่ยยังมีอำนาจสามารถจัดการได้ไม่ยากหลายกรณีใช้ความรุนแรงจึงทำให้ปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้โดยไม่ยากเท่าไหร่นักแต่ว่าไอ้ความรุนแรงที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงชีวิตกันเลยนะครับซึ่งการพิพากษาในกรณีอย่างเรื่องพวกนี้มันมีคดีสุดท้ายอยู่ในสมัยรัชกาลที่9นี่เองครับคือคดีกบฏศิลาวงศ์ศิลป์อยู่ในช่วงปี2502ครับบอกตรงๆนะครับอยากจะเล่ารายละเอียดเรื่องนี้แบบลึกๆแต่มันค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวมากเหตุมันเกิดแถวภาคอีสานบริเวณอำเภอโชคชัยในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคดีนี้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ถึงกับเดินทางไปสอบสวนคดีด้วยตัวเองเลยนะครับสาเหตุที่ท่านจอมพลต้องไปเองเนี่ยเพราะกบฏศิลาวงศ์ศิลป์สร้างกองกำลังส่วนตัวขึ้นมาตอนแรกในอำเภอโชคชัยท่านนำกำลังไปจับกลุ่มตัวแล้วนะครับแต่กลับถูกเหล่าลูกศิษย์ของนายศิลารุมทำร้ายจนเกิดความสูญเสียจนเมื่อท่านจอมพลสฤษดิ์ท่านไปสอบสวนด้วยตัวเองนั่นแหละครับนายศิลาถึงได้กลัวเกรงบารมีทำอะไรก็พยายามบ่ายเบี่ยงไปหมดสุดท้ายนายศิลาก็ได้รับโทษประหารตามกฎหมายมาตรา17ว่าด้วยการระงับบ่อนทำลายความมั่นคงจบตำนานผีบุญรุ่นสุดท้ายที่ซ่องสุมกองกำลังติดอาวุธไว้มากมายถึง150คนเรียกได้ว่ากฎหมายยุคใหม่สามารถใช้พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้วิเศษได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความผิดมันต้องเด่นชัดจริงๆซึ่งคดีกบฏศิลาวงศ์ศิลป์คดีนี้หรือเป็นหนึ่งในคดีกบฏผีบุญนะครับไว้มีโอกาสเหมาะๆผู้บรรยายจะเล่าความเป็นมาของกบฏผู้วิเศษแบบนี้ทั้งหมดให้ได้รับทราบกันต่อไปนะครับก็คงไม่ถือเป็นเรื่องลี้ลับแต่เป็นเรื่องดาร์กจากสมัยโบราณและก็เป็นเรื่องจริงนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครกล้าทำแบบกบฏผีบุญกันแล้วหรอกครับที่เห็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยจะออกไปในแนวทางสำนักเฉพาะทางไม่เข้าเกณฑ์ระดับเป็นภัยร้ายแรงเหมือนกบฏผีบุญนะครับมิติที่6เองก็ไม่ค่อยอยากจะไปขุดคุยหรือเปิดโปงอะไรมากมายครับให้มันเป็นเรื่องของทางท้องที่เขาดูแลตัวเองกันดีกว่านะครับ